รรมชาติมากล้นผู้คนน้ำใจดีมากมีดอกเอื้องดินสู่ถิ่นเมี่ยงชาและกาแฟมียาแท้สมุนไพรชื่นฉ่ำใจน้ำตกเย็นสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องโลกทัวร์ไลน์ครับภูเขาที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือภูเขาใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับไอเดานะฮะดอยสุเทพเป็นสง่านั่นเองอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเราจะรีวิวนะครับแม่กำปองจากกรุงเทพมหานครครับก็ถ้าเดินทางไปทางเส้นเพชรบูรณ์นะครับ700กว่ากิโลเมตรออกนู่นน่ะแพร่ออกเส้น11ลำปางเชียงใหม่นะครับถ้าเดินทางโดยรถยนต์ก็เส้นนั้นได้2เส้นนะอันนี้ก็ทางเครื่องบินก็ชั่วโมงกว่าๆครับอันนี้เส้นทางหลักก็600กว่ากิโลเมตรครับเราจะรีวิวระหว่างม่อนแจ่มนะครับไปแม่กำปองผ่านทร1096นะฮะแอดออก1260ออกไปเทศบาลแม่โจ้อยากจะไปดูนะครับเป็น4เลนหมดแล้วแล้วออก118มาไปตรงดอยสะเก็ดนะครับตรงนั้นจะเร็วที่สุดแต่ด้วยความว่าอยากไปเห็นบ่อสร้างก็เลยมาทะลอ121ออก1006แล้วก็มาทะลุ1317แล้วออกแม่กำปองนั่นเองครับไม่ได้ไปนานแล้วบ่อสร้างนะด้านล่างก็เป็น108ไปจอมทองแม่เสลียงนะครับออกด้านขวาก็จะไป118เชียงใหม่เชียงรายด้านบนก็107นะครับไปทางนู้นแหละชัยปราการอ่างขางนะฮะเราลงมาข้างล่างนะครับตามคลิปที่เห็นก็จะเป็นเส้นแม่โจ้ทางด้านซ้ายนะครับเป็นมหาลัยแม่โจ้นะครับช่วงนี้กล้ามาเพราะว่ามันไม่ติดเป็นช่วงเด็กนักศึกษาเขาจะเรียนออนไลน์กันนะครับจนมาทะลุด้านหน้าทร1011มาเลี้ยวซ้ายเส้นนี้ก็คือ121นะครับตามที่บอกเรามา1260มาโผเทศบาลแม่โจ้นะครับเลี้ยวขวาเข้าทร1001พร้าวแม่โจ้นั่นเองแล้วก็มาทร121เส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นบายพาสช่วงที่3โอ้ยบายพาสเยอะจริงๆยังน่าอิจฉาเชียงใหม่นะครับด้านหน้าก็เป็นทางจดจรดทร118นะครับด้านซ้ายก็คือถ้าจะไปจากแม่แจ่มไปแม่กระปองตอนนี้เป็น4เลนหมดถ้าจะออกด้านซ้ายคือถนนเสร็จแล้วนะครับให้ออกเลี้ยวซ้ายออกไปทางเชียงใหม่เชียงรายไปดอยสะเก็ดเขาเรียกโครงการหลวงห้วยห้องไคล้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปน้ำพุร้อยดอยสะเก็ดนะครับก็จะไปจรดกันข้างหน้านั่นแหละแต่ด้วยความว่าแอดนะครับแล้วทริปนี้พาผู้ใหญ่มาด้วยนะครับก็ อยากจะไปดูแม่ออนนะครับอยากเห็นนวลนางนั้นกลางจ้องนะ wow. เคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับนั่นแหละก็คือบ่อสร้างนั่นเองก็จริงๆถ้าวิ่งตรงไปนะครับไปทะลุ1317ได้เพราะ1317จะมาจรดทร121บายพาสเส้นนี้อยู่แล้วแต่ด้วยความว่าอยากเข้าบ่อสร้างก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปทร1006ครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆไม่กี่กิโลนะครับ 2-3 กิโลนะครับก็จะเห็นแยกบ่อสร้างแล้วก็จะเลี้ยวขวาออกมาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1317อยู่ดีนะครับเส้นนี้วิ่งระยะใกล้ๆนะครับเมื่อก่อนนี่คือถ้ามาเชียงใหม่ยังไงก็ต้องมาบ่อสร้างนะครับเป็นศูนย์หัตถกรรมงานฝีมือขายล่มขายอะไรต่างๆเนาะถ้าได้ยินเพลงนั้นละท่านก็คงจะนึกขึ้นได้จุดเริ่มต้นอยู่แถวนี้นะครับมาเลี้ยวขวาแยกบ่อสร้างนะครับไปข้างหน้าก็จะไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1317ก็จะคือเชียงใหม่แม่ออนนะครับแม่ออนก็เป็นอำเภอที่ห่างไกลพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับเส้นนี้คือ1317ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปจรด121เหมือนกันนะครับเราแค่ว้าวเข้ามาไม่กี่กิโลนะครับประมาณ 3-4 กิโลเท่านั้นเองนะครับอันนี้วิ่งตรงไปเรื่อยๆถ้าจากตรงนี้ไปอำเภอแม่ออนก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับก็เป็น4เลนมาสักระยะหนึ่งนะพอเข้าเขตอำเภอแม่ออนสวนเลนทันทีนะครับถนนแบบเวิ้งว้างดีแล้วก็เป็นถนนที่มีวิวทิวทัศน์ของต้นไม้ต้นสักข้างทางที่เขียวชะอุ่มพุ่มสวัยตลอดเส้นทางก็จะมีโค้ง
มีโค้งเล็กน้อยนะครับช่วงที่เข้าแม่อ่อนแล้วพอวิ่งเข้ามาด้านในสักระยะของอำเภอแม่อ่อนก็ดูป้ายให้ดีระวังหลงทางเพราะว่าตามที่ผมบอกนะหรือถ้าท่านจะเข้ามาแม่กำปองผมคิดว่ามาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข118นะครับเข้าทางบ้านปุโปงกลุ่มสามัคคีเข้าทางน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับก็คือทช.ชม.3005จะเร็วกว่านะครับตอนนี้ถ้าเข้ามาโซนแม่ออนโซนด้านในเนี่ยมันจะคับแคบถนนก็จะสู้เส้น118ที่ทำเสร็จแล้วไม่ได้แต่ถ้าเมื่อก่อนผมจะแนะนำให้มาเส้นนี้เพราะว่า118เขาสร้างอยู่แต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสบายมากสามารถถ้ามาจากเชียงใหม่ก็เลี้ยวขวาเข้าถ้ามาจากเวียงป่าเป้ามาจากเชียงรายก็เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นนั้นแอดมินเคยรีวิวไว้นะครับเนี่ยดูป้ายให้ดีนะถ้ามาจากด้านนี้นะครับให้เลี้ยวชม5080นะครับท่านจะเจอแยกเนี่ยนะครับด้านซ้ายก็คือ3005ถ้ามาจากดอยสะเก็ดนะครับก็คือโครงการหลวงห้วยห้องไคล้ให้เลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้ขึ้นไปแต่ถ้ามาจากแม่ออนนะครับให้ตรงไปชม5080ขึ้นไปแม่กำปองอีกประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับจุดนี้ยังไม่พีคก็โค้งซ้ายโค้งขวานะครับซ้อมมือ นะฮะถนนแบบนี้ตามที่บอกนะครับให้ยึดเส้นเหลืองนะอยู่ใกล้ๆเส้นเหลืองไว้แต่ไม่ถึงขนาดคล่อมอาจจะมีคล่อมบ้างอะไรบ้างให้ใช้วิจารณญาณถ้าท่านชิดขอบด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นอันตรายพอสมควรเพราะว่าเสี่ยงต่อการลื่นตกเขาได้นะครับแล้วเส้นนี้เอกลักษณ์แปลกๆก็คือมันจะมีแท่งปูนนะครับอยู่ด้านซ้ายก็ระวังนะถ้ายางเป็นยาง HT ไฮเทอร์เลนนะครับหรือเป็นยางแบบแต่งหรือแม็กแต่งก็ระวังให้ดีแตกได้นะครับแต่ถ้าท่านขับรถเร็วเกินไปกระแทกแดกดันเกินไปเนี่ยไอ้แท่งตัวนี้ก็อาจจะช่วยชีวิตท่านได้สำหรับรถที่ไม่มีตัวช่วยนะครับเวลาท่านสไลด์ไอ้ตัวนี้นะครับจะช่วยประคองล้อท่านให้อยู่บนถนนไม่ให้ตกลื่นตกเขานะครับก็ได้อย่างเสียอย่างอัศนีวสันต์ก็มาครับวิ่งมาเรื่อยๆโซนนี้นะครับจะแตกต่างจากม่อนแจ่มตามที่แอดมินเคยเล่าสู่ฟังนะครับจุดนี้แม่กำปองเนี่ยแม่ออนนะครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ก็แยกออกมาจากดอยสะเก็ดจะสังเกตว่าโซนนี้นะจะเป็นคนเมืองนะคนเหนือนะครับยังไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นที่สูงต่างๆก็ผมจะไม่แยกหรือจะไม่แบ่งยังไงว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าหรืออะไรต่างๆจะไม่พูดถึงให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็คือทั้งสองที่เป็นวิถีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บูมมาคล้ายๆกันพร้อมๆกันนะครับประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานี่เองนะที่นี่ลักษณะโดดเด่นของเขาคือป่าร้อนชื้นนะครับมีน้ำตกไหลทั้งปีก็ไหลมาจากน้ำตกแม่กำปองนะครับไหลมานั่นแหละแม่น้ำหลายแม่หลาย นะครับผู้เล่นนะครับจากนั้นแหละแม่น้ำแม่หลายนะครับบรรยากาศโอเคนะฮะแล้วก็ที่นี่มีชาข้ามไปก็จะเป็นกิ่วฝิ่นนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนก็โซนนี้ก็ดูแลโดยอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับมันเป็นเขตเดียวกันผืนป่าเดียวกันแค่มีกิ่วฝิ่นนะครับเป็นจุดผ่ากลางกึ่งกลางเขตสันปันน้ำแบ่งเขต2จังหวัดนะครับเพราะว่าแม่อ่อนนี่ก็เขตชายแดนติดกับลำปางแล้วนะครับดูด้านซ้ายก็จะเห็นนะครับน้ำไหลเย็นสบายช่วงที่ผมไปเนี่ยฝนตกแล้วบรรยากาศมันอบอ้าวหน่อยเพราะว่ามันกำลังจะลงเม็ดคือมันลงเม็ดไปแล้วแล้วมันหยุดแล้วมันก็มาใหม่มันเนี่ยมันจะอบอ้าวเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็อ้าวนะครับถ้าเป็นอยู่ป่าร้อนชื้นก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ให้เห็นนะครับแต่ท่านอยู่ม่อนแจ่มก็จะเย็นฉ่ำสบายฝนตกก็เย็นไปอีกแบบนึงนะครับโดนแดดมันก็ร้อนเพราะว่าจะโดนแดดตรงๆนะครับบรรยากาศก็จะต่างกันโซนพื้นที่การดูแลรักษาก็จะต่างกันนะครับครับถ้าจังทุน
ม่อนแจ่มเขาก็จะเป็นโซนป่าก็แยกไปไกลๆเลยหรือก็โซนหมู่บ้านนะครับผมเริ่มท่องเที่ยวทั้งสองแห่งนี้คล้ายๆกันนะครับก็การดูแลรักษาต่างกันถ้าจะเอาว่ามีป่ามากกว่าอะไรกว่าก็คือต้องพูดกันตามที่ท่านเห็นภาพนะครับว่าโซนไหนป่าเยอะอะไรเยอะยังไงก็นะผมจะไม่ฟันธงว่าอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่าเอาไปว่าน่าเที่ยวทั้งคู่นะครับท่านชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นที่นี่โซนแม่กำปองจะไม่มีรีสอร์ทเหมือนทางม่อนแจ่มนะครับที่นี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ล้วนๆนะครับบรรยากาศดีจุดกางเต็นท์ก็เยอะนะลมเย็นสบายกาแฟก็อร่อยอาหารราคาพอๆกันใกล้เคียงกันบรรยากาศน้ำเย็นเหมือนๆกันนะครับที่นี่จะคดเคี้ยวสูงชันลื่นมากกว่าม่อนแจ่มนะครับแคบกว่าอะไรกว่าและเป็นที่นิยมทั้งคู่นะครับที่นี่ก็ถ้าโดยปกติไม่ใช่ฤดูโรคระบาดแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยก็ที่พักโฮมสเตย์ก็จองกันข้ามปีไม่ต่างจากม่อนแจ่มแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเดินทางใช้ระยะทางพอๆกันถ้ามาจากตัวเมืองหรือมาจากท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับการเดินทางก็ตามที่บอกมาได้ 2-3 เส้นทางไม่ว่าท่านจะมาจากโซนอีสานเพชรบูรณ์นะครับก็วิ่งตรงไปที่ทองหลวงแผ่นดินหมายเลข117ได้เลยนะครับ12เลี้ยวขวา117เด่นชัยอุตรดิตถ์นะไปถึงแพร่เลี้ยวซ้ายไปทร11นะครับประมาณนั้นหรือถ้ามาจากกรุงเทพก็เอเชียยาวโลดยาวโลดนะครับประมาณนั้นจนไปถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ก็ผ่านลำปางแล้วก็ไปจรด11มาจากทางเดียวกันนะครับก็เข้าเชียงใหม่แล้วก็แยกย้ายเข้าแม่กำปองตามนั้นถ้ามาเครื่องก็ชั่วโมงนิดๆนะครับแล้วก็เหมารถมาที่นี่ไม่มีรถโดยสารรับส่งนะครับก็เช่ารถสาธารณะหรือเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือขับรถมาตามนั้นจุดที่จะพีคๆก็คือ5กิโลเมตรสุดท้ายก่อนที่จะเข้าบ้านแม่กำปองนั่นเองครับก็จะถือว่าชันทีเดียวแคบมากๆนะครับลิสเลนกลางถือว่าเป็นเลนแบ่งปันแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเพราะว่าเวลาสวนกันก็แทบจอดเหมือนกันนะแล้วก็ให้ระมัดระวังนิดนึงไอ้ก้อนเหล็กที่มันไม่ใช่กระแท่งปูนนะครับที่มันลาดยาวไปตามถนนเนี่ยจุดประสงค์ของเขาคือเอาไว้ป้องกันรถลื่นถลายตกเขานะครับประมาณนั้นจำเป็นมากสำหรับรถที่ไม่มีตัวช่วยแต่ถ้ารถไม่มีตัวช่วยแล้วท่านบังเอิญใส่ยางหน้าแก้มบางยาง ST นะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรแท่งปูนมหาปะไลได้ก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมีคุณก็ต้องมีโทษให้สังเกตดีๆนะครับจะมีแท่งปูนคมๆอยู่ริมถนนอะไรต่างๆนี่เขามีไว้กั้นเวลาท่านลื่นไม่ให้ท่านไหลตกเขานั่นเองครับประมาณนั้นข้างบนนี้ก็จะมีจุดจอดรถอยู่2จุดที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ที่บนวัดนะครับถ้าเลยขึ้นไปก็จะเป็นโซนโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ด้านบนก็จะมีหลายชั้นหน่อยก็แบ่งๆกันไปเนาะแล้วจากจุดกลางเต็นท์นอกจากในบริเวณหมู่บ้านแม่กำปองแล้วก็ขึ้นไปกลางที่กิวฟินได้กิวฟินเนี่ยคนที่ขับรถขึ้นกิวฟินเนี่ยก็คงจะต้องมีความชำนาญทางภูเขาพอสมควรคุ้น3ควรเลยนะจะถามว่ารถอะไรขึ้นไปได้ผมก็เอาขึ้นไปหมดนะครับทั้งมีลาดทั้งปาเจโร่สปอร์ตขับ2ทั้ง D-Maxเก่าๆทั้งตัวเก่าตัวใหม่อะไรต่างก็เคยเอาขึ้นหมดนะครับมันก็บางคนก็จะพูดว่าเอออยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีรถมีเทคโนโลยีที่ดีๆมันก็ขึ้นเซฟได้นะครับแล้วหลายๆคนก็สามารถขับขึ้นไปได้แบบปลอดภัยเพราะว่าผมมารอบนี้ก็เจออิซูซุขึ้นไม่ไหวก็ถอยมันกลางเนินนะครับดีรถตู้ที่ไปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชำนาญทางพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมเวลาเช่ารถก็พาผู้ใหญ่ไปจะไม่ได้ขับเองนะครับก็จะใช้วิธีการเช่ารถนะครับรถก็ต้องเลือกคนที่เรามั่นใจนะแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะไว้ใจได้นะครับชำนาญทางภูเขาเนี่ยถ้าท่านเดินทางในโซนเนี่ยข้าแม่กำปองนะครับระวังนะครับไหลทางหรือริมทางที่มีแท่งปูนเล็กๆที่เลี่ยไปนะจุดจอดรถจะมีอยู่ด้านซ้ายข้างหมู่บ้านกำปองแล้ววิ่งขึ้นมาเนี่ยรอบด้านหน้านะครับก็จะเจอรถที่ขึ้นเนินไม่ไหวอ่ะน่าจะได้ไอเดียนะครับผมพูดก็เพลินไปเรื่อยไม่มีสคริปต์นะครับ
เล่าสู่ฟังนะครับเป็นเส้นเล็กๆของชม5080นะครับเชียงใหม่5080ก็จะตัดกับชม3005นะครับประมาณนั้นก็3005ก็ยิงยาวมานะครับประมาณนั้นโซนน้ำตกก็จะมีให้เล่นที่วัดนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนก่อนทางขึ้นกิ่วฝินก็จะมีน้ำตกแม่กำปองก็สวยพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์กลางน้ำอุโบสถกลางน้ำก็สวยเหมือนกันเดินข้างบนนี้ก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเย็นทั้งปีพอเย็นทั้งปีเนี่ยทางจะลื่นมากๆนะครับวัดเก่าแก่โบราณพอสมควรน่าจะได้ไอเดียครับผมชมพูทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ เนเจอร์ของแม่กำปองนะครับโค้กวุ้น นี่นะครับมาลองกันได้มาแม่กำปองต้องโดนนะฮะก็ปกติเขาจะใส่เบียร์กันเนี่ยใช่ค่ะใช่ครับเราก็เป็นโค้กดีกว่าเพราะเราโนดีกรีลองดูลองนะครับแม่กำปองร้านผ้าตรงนี้ปิดนะฮะแล้วก็ปั๊มน้ำมันมีแค่นี้นะฮะหยอดเหรียญมีแค่นี้ของกองทุนหมู่บ้านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายถึงห้องทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะ